ความต่างของเจเนอเรชันคนละวัยใจไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่อนข้างจะท้าทายนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อเรามีคนหรือมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีหลายๆเจเนอเรชันรวมๆกันถ้าจะให้พูดถึงทฤษฎีนะครับผมขอกล่าวทฤษฎีนิดนึงก่อนที่จะอ้างถึงประสบการณ์ที่ผมได้ในการบริหารคนในแต่ละเจเนอเรชันในตัวผมเองเนี่ยผมแบ่งเจเนอเรชันออกเป็น3หลักใหญ่ๆเลยกลุ่มที่1คือผมเรียกว่าพวกเบบี้บูมก็คือรุ่นผมเนี่ยนะครับเรียกพวกเบบี้บูมนะเซสว่าอายุ50อัพนะราวเนี่ยนะครับพวกเบบี้บูมกลุ่มคนที่2ที่ผมมองก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า generation x and y นะครับผมก็มองว่าเป็นอยู่ในช่วงราว30ต้นๆจนถึงประมาณ50หรือ40ปลายๆส่วนคนรุ่นใหม่นะกลุ่มที่3ที่ผมมองก็คือพวกยังเจเนอเรชันหรือเรียกกันมิลเลนเนียมนะก็คือเด็กที่จบใหม่ๆนะจนถึงอายุประมาณเกือบ30นะครับซึ่งแต่ละช่วงนะพวกเบบี้บูมเมอร์พวกเจเนอเรชัน XY หรือแม้แต่มิลเลนเนียมเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสังคมณช่วงนั้นมันเป็นยังไงนะครับถ้าให้ผมมองนะครับอย่างคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์นี่ซึ่งอายุ50กว่าๆเนี่ยช่วงเนี้ยสถานการณ์การธุรกิจสมัยนั้นเนี่ยนะครับพูดง่ายเพิ่งจะหลุดจากสงครามโลกครั้งที่2มาช่วงนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆจะแข่งขันกันที่ productivity ทำยังไงก็ได้ให้มี productivity สูงๆนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราคุยกับคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยไม่ว่าจะคุยอะไรก็แล้วแต่นะครับพนักงานระดับเนี้ยมักจะมองถึงเรื่อง improvement มองถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพมองถึงเรื่องวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนี้ต้อง improve productivity ต้องขึ้นตลอดนะครับและขณะเดียวกันคนประเภท baby boomer เนี่ยก็เป็นช่วงพูดง่ายช่วงท้ายของการทำงานแล้วนะ50ถึง60นะช่วงท้ายการทำงานบางบริษัทอาจจะเป็น65แล้วในบางประเทศนะครับแต่ก็ถือเป็นช่วงท้ายแล้วคนกลุ่มนี้ก็ยังต้องการความมั่นคงของการทำงานหลังจากเกษียณอายุงานไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมองถึงความมั่นคงเขาจะมองถึง productivity improvement เป็นหลักในการบริหารงานของเขาคนอีกเจเนอเรชันหนึ่งที่เราจะพูดถึงคือ X กับ Y นะครับผมมองอยู่ราวๆ30ต้นๆจนถึง40ปลายๆเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนกลุ่มที่วัยทำงานเลยนะ energy กำลังถึงจุดพีคเลยอ่ะผมว่าได้นะเพราะผ่านวัยรุ่นมาแล้วนะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วส่วนใหญ่มีครอบครัวหมดละนะ30ถึง40นะมีลูกมีภรรยามีสามีนะครับมีประสบการณ์ทำงาน10ปีขึ้นไปยกตัวอย่างนะคนพวกนี้ก็จะเริ่มมองถึงโอกาสในการโปรโมชั่นนะจะมองถึงเรื่องเอ๊แล้วฉันจะได้โปรโมทเมื่อไหร่เอ๊ฉันทำยังไงถึงจะได้โปรโมทนะฉันต้องทำยังไงฉันต้องทำยังไงฉันต้องทำยังไงฉันพัฒนายังไงนะครับเพราะงั้นบริหารคนในเจเนอเรชัน X กับ Y เนี่ยก็ต้องบริหารที่ความคาดหวังของเขานะครับ expectation ของเขานะ career goal ของเขานะครับคนกลุ่มที่3ที่เรียกว่า millennial คนกลุ่มนี้เนี่ยผมว่าคงเป็นรุ่นลูกผมนะฮะคือเขาเป็นคนที่แบบเพิ่งจบใหม่ๆชอบเทคโนโลยีวันๆ นึงอยู่กับมือถือนะเล่น LINE เล่น Facebook เล่น Instagram แล้วจากการศึกษานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าประมาณทุกๆ2วินาทีเนี่ยเด็กจะต้องเปลี่ยนหน้าจอบ้างละตอบไลน์บ้างละแชทบ้างละโพสต์รูปบ้างละลองนึกสภาพดิครับถ้าทุก2วินาทีต้องเปลี่ยนทุก2วินาทีจะเปลี่ยนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาก็คือชอบการเปลี่ยนแปลงนะชอบการเปลี่ยนแปลงชอบอะไรที่ challenge ไม่ชอบอะไรที่ทำทุกวันเดิมๆต้องเปลี่ยนตลอดนะครับต้องเป็นเทคโนโลยีนะครับถ้าเราใช้พิมพ์ดีดอยู่ก็คงไม่ใช้แล้วคงต้องเป็นคอมพิวเตอร์นะคงต้องเป็นมือถือนั้นการดีไซน์จ็อบหรือการสร้างพึงความพึงพอใจหรือการบริหารคนกลุ่มนี้ก็ต้องหนักไปทางเทคโนโลยีหนักไปทางnew product หนักไปทาง new way of working นะครับถ้าองค์กรใดเนี่ยมีแค่คนแค่เจเนอเรชันเดียวเนี่ยผมว่าก็โชคดีนะบริหารง่ายนะแต่คงหายากนะครับองค์กรส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ก็จะมีทั้งที่เป็น generation X and Y และก็คนที่เป็นทั้ง millennial นะครับพอชั่นจะแตกต่างกันออกไปนะงั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นโยบายในการบริหารค่าตอบแทนสวัสดิการนะครับนโยบายในการสร้างแรงจูงใจก็ต้องดีไซน์ออกแบบให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของอายุนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเราจะดีไซน์สวัสดิการยกอย่างนะสวัสดิการพนักงานนะครับที่เขาสามารถเบิกได้สวัสดิการจากพนักงานจากบริษัทนะครับถ้าเราต้องดีไซน์เกี่ยวกับเงินเกษียณอายุยกตัวอย่างนะถ้าเราบอกว่าโอ้ปีหน้าผมจะออกนโยบายใหม่จะพัฒนาระบบเงินเกษียณอายุเนี่ยให้มีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้วจะมีเงินพอใช้จ่ายหลังจากเกษียณอายุไปแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราประกาศนโยบายนั้นออกไปเนี่ยนะครับคนที่เฮตบมือก็คือพวกเบบี้บูมนะคนที่อายุมากๆหน่อยหนึ่งนะหรืออาจจะมีช่วงเจน X หรือ Y บ้างแต่พวกมิลเลนเนียมเนี่ยพวกเด็กๆน้องๆที่จบใหม่หรือที่อายุต่ำกว่า30เนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องเงินเกษียณแล้วพูดถึงเรื่องสวัสดิการหลังเกษียณหรือพูดเรื่องการออมเงินเพื่อให้เขามั่นใจว่ามีเงินใช้หลังเกษียณเขาไม่สนใจหรอกครับนะเขาไม่เคยคิดด้วยซ้ำไปว่าเขาต้องทำอะไรหลังจากเกษียณนะครับสิ่งที่เขาคิดก็คือเทคโนโลยีสิ่งที่เขาคิดก็คือ challenge สิ่งที่เขาคิดก็คืออะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ๆต้องเปลี่ยนตลอดนะอะไรที่ทำแล้วต้องไม่ทำซ้ำแบบเดิมนะอันนี้คือความท้าทายของ HR ครับของทรัพยากรมนุษย์นะผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์นี่ต้องออกแบบให้เหมาะสมนะครับเราก็จะไม่ออกแบบสวัสดิการที่อิงไปทางเบบี้บูมมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่อิงไปทางมิลเลนเนียมมากเกินไปนะครับต้องทำให้บาลานซ์นะโดยจะดูได้ยังไงผมเชื่อว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทุกบริษัทมีข้อมูลพนักงานอยู่ครบนะครับวันที่อยู่มีข้อมูลพนักงานอยู่ครบเนี่ยอยู่ก็สามารถเรียกแล้วมาดูได้ว่าแล้วองค์กรส่วนใหญ่ของยูคนประเภทชุนใหญ่เนี่ยเป็นคนประเภทไหนนะครับการดีไซน์แพ็กเกจต้องเป็นยังไงถึงจะให้เหมาะกับองค์กรนะครับนั่นเป็นแค่การออกแบบสวัสดิการนะครับให้ตรงกับแต่ละเจเนอเรชันเทรนนิ่งเดเวลลอปเมนต์ก็เหมือนกันนะครับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรก็เหมือนกันคงต้องออกแบบให้ตรงนะอย่างที่ผมบอกนะผมถ้าผมกลับมาเรื่องมิลเลนเนียมอีกครั้งนะครับน้องๆที่เป็นมิลเลนเนียมเนี่ยที่ต้องการก็คือเทคโนโลยีต้องการอะไรที่มันไวต้องการอะไรที่มันเห็นชัดต้องการอะไรเป็นสีสันมีวูบมีว่ามีฟังก์ชันเยอะๆนะครับเพราะงั้นถ้าระบบเทรนนิ่งแอนด์เดเวลลอปเมนต์ของเราเนี่ยสามารถทำได้บนมือถือผมยกตัวอย่างนะเขาสามารถล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ผ่านมือถือของเขาเองเขาสามารถเล่นซิมูเลชันเขาสามารถตอบคำถามเขาสามารถเห็นผลรีซัลต์ผ่านมือถือของเขาเองเขาสามารถล็อกอินได้24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ผมว่ามันจะจูงใจเขามากเลยในการที่จะเข้าไปศึกษาในการที่จะเข้าไปในการพัฒนาของเขาแต่ถ้าเราดีไซน์ระบบ training development ผ่านมือถือแล้วให้คนเบบี้บูมรุ่นผมยกตัวอย่างนะให้ผมเข้าไปแล้วก็ให้ผมไปล็อกอินใส่พาสเวิร์ดซึ่งผมอาจจะจำไม่ได้แล้วพาสเวิร์ดคืออะไรถึงแม้ผมจำได้ผมเข้าไปผมต้องไปคลิกซ้ายคลิกขวาผมว่าสุดท้ายผมก็จะรู้สึกเอาไว้ก่อนแล้วกันนะมันก็ไม่ตรงกับเจเนอเรชันของผมอีกนั่นแหละเพราะงั้นสรุปนะครับความสำคัญมากเลยสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ต้องเข้าใจก่อนนะอยู่ต้องเข้าใจเจเนอเรชันของพนักงานว่ามีศักยภาพทางด้านไหนบ้างทางด้านเบบี้บูมเท่าไหร่ทางด้าน Gen X Gen Y เท่าไหร่หรือทางด้านมิลเลนเนียมเท่าไหร่นะครับแล้วดีไซน์นโยบาย policy นะครับ benefitนะครับ training and development นะครับหรือแม้กิจกรรมของบริษัทเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมเนี่ยให้สอดคล้องกับ generation ที่เรามีอยู่